อยากให้คนที่มีอาชีพเป็นบรรณาธิการนะครับทุกคนนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับเข้ามาร่วมกับชมรมบรรณาธิการที่กำลังก่อตั้งนี้แล้วก็จะมีการประชุมสามัญวันที่28นี้นะครับด้วยการมาเป็นสมาชิกชมรมนะครับมาช่วยกันบรรณาธิการจะมีบรรณาธิการทั้งรุ่นเก่านะครับกลางเก่ากลางใหม่นะครับจนบรรณาธิการรุ่นใหม่นะครับชมรมนี้จะเป็นที่รวมนะครับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับของคนที่มีอาชีพบรรณาธิการคนรุ่นเก่าก็จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในยุคของตนเองนะแล้วมารับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานหนังสือจากคนรุ่นเก่านะครับผมหวังว่าทุกคนอยากให้มาช่วยในการที่จะเป็นสมาชิกชมรมแล้วโดยจุดหลักของชมรมก็คือว่ายกระดับคนที่อยู่ในอาชีพบรรณาธิการซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นการยกระดับการทำหนังสือนะให้มีคุณภาพไปมากขึ้น